คุณพยากรณ์กันต่อนะครับกับคนพยากรณ์และผมณัฐนรรัตน์นะครับทาง Channel 8นะฮะซึ่งรายการคนพยากรณ์เนี่ยจะมาประจำแบบสดๆนะครับทุกวันอังคารนะฮะเวลา 10:00 นถึงเที่ยงนะครับเป็นเวลาที่หลายคนถ้าอยู่เมืองไทยนะครับก็จะชมแบบสบายๆชมเสร็จก็ทานข้าวเลยนะส่วนใครที่อยู่ต่างประเทศนะครับก็จะเป็นช่วงกลางคืนพอดีนะครับเวลากำลังพักผ่อนนะช่วงประมาณสัก2 ทุ่มถึง4 หรือ 5 ทุ่มเงี้ยนะครับก็พอดีดูเสร็จปุ๊บก็นอนนะฮะใครที่อยู่ต่างประเทศนะครับแล้วก็ช่องทางการรับชมนะมีหลายช่องทางนะครับช่องทางแรกคือ YouTube นะครับช่องทางที่2นะคือเป็นโหลดแอปพลิเคชันนะครับทางระบบ Android หรือว่าทางระบบ iOS นะครับหรือว่าใครที่อยู่ที่ใดก็ตามนะครับเวลาโหลดเข้ามาเนี่ยง่ายๆใช้คำเดียวครับคำว่า Channel 8นะครับพิมพ์คำว่า Channel 8ก็สามารถที่จะรับชมทาง YouTube ได้โหลดแอปพลิเคชัน Channel 8ก็จะรับชมนะครับทางโทรศัพท์ได้หรือทางสมาร์ททีวีได้นะครับใครที่มีลกกุทีวีนะครับเสียบเข้ากับทีวีนะครับของเราก็เป็นทีวีกลายเป็นทีวีอินเทอร์เน็ตนะครับก็สามารถที่จะรับชมนะครับเวลาเสียบลกกุก็เข้าไปนะที่ไทยทีวีเน็ตเวิร์กนะครับหาคำว่าไทยทีวีเน็ตเวิร์กนะก็สามารถที่จะรับชมนะครับหรือว่าคำว่า Channel 8ก็ได้นะครับสามารถรับชมรายการของเราได้นะครับทั้งคนพยากรณ์นะรายการโหราศาสตร์ดวงชะตารายการเกี่ยวกับพระเครื่องนะครับรายการเกี่ยวกับเรื่องของสวยงามรายการข่าวนะหรือรายการเพลงนะครับเพลงทุกรุ่นทุกยุคทุกสมัยนะครับแล้วก็มีหลายรายการนะครับเพราะฉะนั้นติดตามชมก็ลองเลือกดูนะครับเลือกรับชมดูนะคราวนี้นะครับมาต่อกันนะในเรื่องของดวง12ราศีในกรณีที่ดาวพฤหัสย้ายนะครับเมื่อดาวพฤหัสย้ายอย่างที่ผมพูดไป2ราศีแล้วคือราศีเมษกับราศีพฤษภนะครับว่าจะมีอะไรที่แปลกใหม่บ้างอะไรที่ต้องระมัดระวังบ้างนะครับก็สุดแต่ว่าเราจะจำแล้วก็เอาไปใช้นะฮะและที่สำคัญนะครับใครที่ติดตามชมรายการนะฮะอยู่ต่างประเทศเนี่ยมีหลายคนรับชมนะครับแต่ก็ไม่ได้โทรมาก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าส่งข่าวมาว่าดูอาจารย์ตลอดนะครับอยู่อเมริกาอยู่แคนาดานะครับหรืออยู่ประเทศอื่นๆนะครับอยู่อังกฤษอยู่ฝรั่งเศสก็มีนะฮะอยู่สเปนก็มีนะครับมีอิตาลีก็มีนะลูกศิษย์ผมอยู่ไปทั่วแล้วก็ทำงานบ้างไปเรียนบ้างหรือว่าเดินทางสลับในการเดินทางประเทศไทยกับต่างประเทศเพื่อไปค้าขายบ้างนะครับเขาก็ไปเห็นนะครับไปดูจากต่างประเทศเพราะมีอินเทอร์เน็ตไงก็สามารถดูได้นะครับแต่ถ้าใครอยู่ที่อเมริกาก็อยู่แคนาดานะครับก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามดวงชะตานะครับได้ที่1800694 5145นะครับ1800694 5145นะฮะมารับชมนะครับกันต่อในเรื่องของราศีต่อมาคือราศีเมถุนนะครับท่านที่เกิดช่วงกลางเดือนมิถุนายนนะครับถึงกลางเดือนกรกฎาคมนะครับก็เกิดในราศีเมถุนนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับเมื่อดาวพฤหัสย้ายคือเรื่องของการเดินทางนะชีวิตจะได้เดินทางบ่อยขึ้นนะครับมีโอกาสได้เดินทางระยะสั้นๆบ่อยทำงานสิ่งใดอยู่นะครับถ้าเดิมต้องนั่งทำงานอยู่บนโต๊ะนั่งพิมพ์คอมพิวเตอร์นั่งเขียนเอกสารนั่งคุยติดต่องานทั่วไปนะครับเดี๋ยวคุณอาจจะได้โดนย้ายนะไปอยู่ในตำแหน่งที่ต้องเดินทางอาจจะไปตรวจงานนะหรือว่าโดนโยกย้ายแผนกโยกย้ายหน้าที่นะครับมีดวงได้เดินทางระยะสั้นหรือระยะยาวนะครับบ่อยขึ้นในช่วงจากนี้ไป1ปีนะครับหน้าที่ใดที่ทำอยู่มีโอกาสขยับนะหรือได้หน้าที่ใหม่เพิ่มเข้ามาให้ต้องเดินทางนะหรือได้เจอคนทำงานที่ต้องเจอคนเยอะๆปกติอาจจะทำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์อยู่หลังนะอยู่ติดผนังแล้วก็คนอื่นเขาทำงานอยู่หน้าเคาน์เตอร์นะครับ
บางทีคุณอาจจะต้องโดนย้ายนะไปอยู่หน้าเคาน์เตอร์แทนนะครับหรือต้องเดินทางนะครับไปทำงานที่ต้องเจอผู้ใหญ่มากขึ้นนะแปลว่าอะไรแปลว่าชีวิตไม่อยู่นิ่งแน่นอนนะครับต้องขยับขยายชีวิตมากขึ้นแน่นอนนะเพราะฉะนั้นเตรียมเรื่องของรถให้มันเดินทางสะดวกขึ้นนะครับหรือว่าตรวจเช็คสภาพให้ดีขึ้นนะตัวเนี้ยก็ต้องจำเป็นก็ต้องทำแบบนี้นะครับและประการต่อมานะครับในเรื่องของเงินนะงานแล้วก็ต้องเงินทองนะครับคุณจะมีโอกาสได้ใครที่อยากซื้อรถนะครับจะได้รถนะ1คันนะผ่อนมอเตอร์ไซค์ก็ได้หรือจะเป็นรถยนต์ก็ได้นะฮะจะเป็นเรือก็ได้นะบางคนมีนะอาจารย์อยากซื้อเรือนะไปขับก็มีนะครับก็ซื้อได้นะครับยานพาหนะทุกชนิดนะมีโอกาสที่จะเป็นหนี้มีดวงเป็นหนี้ในการที่จะซื้อยานพาหนะนะครับตัวเนี้ยสำคัญมากดีไหมก็ซื้อได้นะครับผ่อนได้นะไม่มีดวงที่จะขาดส่งแล้วถูกยึดนะครับอาจจะมีขาดส่งในอนาคตบ้างแต่ก็มีเงินที่สามารถหมุนให้ค่าใช้จ่ายเนี่ยมันพอต่อการที่จะไปผ่อนสิ่งต่างๆที่จะซื้อในช่วงปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นซื้อได้นะในสิ่งที่เราอยากซื้อนะครับต่อมาจะได้เจอเพื่อนหรือญาติพี่น้องนะครับที่ไม่ได้เจอกันมานานนะครับนานมากๆเลยไม่ได้เจอใครมานานเตรียมตัวนะครับจะได้เจอญาติพี่น้องนะที่ไม่ได้เจอมานานนะครับใครที่5ปี10ปี10 20ปีนะครับไม่เคยได้เจอคนนั้นคนนี้เลยก็จะได้เจอนะครับจะได้ไปเลี้ยงรุ่นนะเดินทางไปเลี้ยงรุ่นนะไม่เคยไปมาเลยหลายปีนะครับหรือไม่เคยไปมาก่อนเลยนะครับก็จะได้ไปนะหรือว่าได้รวมหมู่ญาตินะครับได้เจอญาติเก่าๆได้ไปรวมกับญาติเก่าๆนะที่อาจจะเคยผูกพันมาก่อนนะครับแล้วไม่ได้ผูกพันกันมานานก็จะได้พบเจอหรือได้มีปฏิสัมพันธ์ทางใดทางหนึ่งกันต่อไปนะสิ่งที่เกิดอีกอย่างนึงนะครับมีดวงสูญเสียญาติผู้ใหญ่นะครับใครที่มีญาติพี่น้องที่อายุมากๆอายุมากๆเลยนะฮะมีดวงของการสูญเสียญาติผู้ใหญ่นะญาติผู้ใหญ่ล้มหายตายจากนะครับในช่วงจากนี้ไป1ปีนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่เห็นว่ามีญาติเรานะครับพ่อแม่ปู่ย่าตายายอายุเยอะแล้วนะแล้วก็ไม่ค่อยได้มีเวลาให้ท่านนะครับก็ควรที่จะมองหรือเดินทางไปเยี่ยมหรือว่าโทรสอบถามถ้าอยู่ไกลนะครับหรือส่งของไปให้อะไรก็ได้นะครับต้องดูแลเพิ่มเติมขึ้นก่อนที่เราจะสูญเสียแล้วเราก็ไม่มีโอกาสนะครับที่จะไปดูแลนะครับได้อย่างมากก็ทำบุญให้นะหรือว่าใกล้ชิดสุดนะครับก็ไปอยู่ข้างๆโรงนะคอยเคาะกินข้าวเงี้ยนะครับมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมานะครับวิญดวงวิญญาณเขาก็วนเวียนอยู่แถวนั้นหรือไปไหนต่อไหนแล้วเราก็อยู่กับซากที่ท่านนอนอยู่ตรงนี้นะครับมันบางคนก็เสียดายนะครับจริงๆนะคุณผู้ชมใครที่มีปู่ย่าตายายหรือคุณพ่อคุณแม่นะครับในปัจจุบันนี้โลกเรามันนึกถึงวัตถุแล้วก็เงินทองนะครับเยอะมากเรื่องของเงินทุนเรื่องของการทำงานให้ประสบความสำเร็จนะครับไขว่คว้าหาความฝันของชีวิตของตัวเรานะครับในวัยเรียนก็พยายามสนใจเรื่องเรียนเต็มที่แล้วก็ไม่มีเวลาให้สิ่งอื่นในวัยการทำงานเริ่มต้นใหม่ๆก็จะลุยนะครับหาความมั่นคงให้กับงานในวัยผู้ใหญ่แล้วก็จะต้องการหาเงินทองให้เข้ากับหรือว่าให้เข้ากับในครอบคนในครอบครัวนะครับมันก็ลืมผู้ใหญ่ในบ้านนะแล้วพอลืมปุ๊บผ่านไปปี2ปี3ปี5ปี10ปีนะครับท่านเราก็เห็นด้วยความเคยชินเราก็เห็นท่านยังนั่งอยู่ตรงนั้นแหละเช้ามาท่านก็อยู่ตรงนี้นะครับหรือว่าตกเย็นเราก็เห็นท่านนั่งอยู่เงี้ยนะฮะเดี๋ยวเรามีเงินเราก็จะให้ท่านเดี๋ยวเรามั่นคงแล้วเราก็จะค่อยจะมาดูแลท่านหรือเดี๋ยวเรามีเงินก้อนก็ค่อยจะให้เงินเป็นก้อนนะครับนี่คือความใฝ่ฝันแล้วก็โปรเจกต์หรือก็แผนงานของคนทั่วไปก็คิดแบบนี้นะครับแต่พอวันดีคืนดีโลกเรามันก็ไม่มันมีอะไรพลิกผันนะครับดวงชะตาคนมันก็อยู่ดีมันถึงคาดโดยที่วันนี้ยังหัวเราะยิ้มได้อยู่นะครับแต่ตกเย็นก็เรื่องคืนตอนเช้าก็ไม่ตื่นแล้วก็มีนะครับเห็นเยอะเลยนะผมเห็นหลายคนนะฮะในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยที่สูญเสียญาติผู้ใหญ่ไปแบบที่ไม่มีเวลาที่ไปดูแลท่านหรือเสียดายหรือเสียใจที่ไม่ได้เคยดูแลท่านแบบ
แบบหนำใจนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ระหว่างที่เราหาเงินหางานหาความสำเร็จขวอยคว้านะเราควรจะมีเวลาเป็นระยะระยะนะครับมันคล้ายๆกับเราสมมติเราจะเดินทางไปเชียงรายนะครับแทนที่เราจะพุ่งตรงดิ่วโดยที่ขับเหยียบอย่างเดียวเลย150นะครับตรงให้เร็วที่สุดนะบางทีสมาธิในการขับรถหรือในการทำงานโดยที่ไม่ได้มองอะไรซ้ายขวาเลยบางครั้งเราก็ทำให้สูญเสียเวลาในการที่จะรับชมหรือว่าได้เห็นนะครับข้างทางที่มันมีความสุขหรือว่าหาความสุขในระหว่างทางที่เราจะเดินทางเนี่ยมันหายไปนะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าอะไรอันนี้คือขออนุญาตพูดให้ฟังจากประสบการณ์ที่เห็นนะครับลูกศิษย์ลูกหาหรือคนที่มาดูดวงนะครับหลายคนเป็นพันเป็นหมื่นคนที่รู้จักนะครับแล้วเขาก็พูดถึงเสียดายความเสียดายนะครับให้ฟังอยู่เสมอนะเราได้ฟังวันนี้คุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายยังอยู่นะครับเราก็จะได้มีเวลาที่จะว่าแต่ละวันโทรไปหาบ้างนะตกตอนเย็นตอนเช้าก่อนไปทำงานก็โทรไปไงบ้างคุยอะไรไปนะครับระหว่างที่งานเรายังไม่สำเร็จเงินยังไม่ได้ก้อนใหญ่ความมั่นคงมันยังไม่ได้ถึงจุดที่เราต้องการนะครับแต่ไอ้ระหว่างที่เรากำลังเดินหาความฝันเนี่ยก็ต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์เก็บเกี่ยวความสุขที่ได้กับครอบครัวบ้างนะฮะมาต่อยังไม่จบคนเกิดในราศีเมถุนนะครับสุขภาพโอ้อันนี้ชัดเจนมากนะครับจะมีปัญหานะครับเรื่องของน้ำหนักตัวที่มากขึ้นนะครับน้ำหนักตัวจะเยอะขึ้นนะต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพนะครับน้ำหนักตัวเยอะขึ้น2นะครับเรื่องของโรคภัยนะที่เกี่ยวข้องกับอาการท้องไส้นะครับโรคกระเพาะจะมาเยือนกรดไหลย้อนจะแสบท้องบ่อยนะครับอาจจะทานแล้วก็รีบทำงานเลยนะครับหรือทานข้าวกลางวันเสร็จปุ๊บไม่ได้เดินย่อยนะครับก็ต้องมานั่งพิมพ์งานทำงานนะครับทันทีเลยพอกินปุ๊บนั่งปุ๊บนะครับอาหารมันก็จะไปตกอยู่ในกระเพาะอาหารแล้วก็ค่อยๆอยู่ในลำไส้นะครับมันไม่ได้มีการบีบรัดในการเดินในการที่จะออกกำลังนะครับนิดๆหน่อยๆให้มันช่วยย่อยนะครับมันก็ไปค้างหมักหมมอยู่ในลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่นะครับง่ายขึ้นมันก็มีปัญหาเรื่องท้องผูกนะมีปัญหาเรื่องท้องเสียก็มีนะครับเพราะระบบขับถ่ายมันมีปัญหานะฮะเพราะฉะนั้นดูแลเรื่องของอาหารการกินนะครับทานอะไรจะป่วยง่ายขึ้นนะเลือกอาหารที่ทานนะครับให้มากเป็นพิเศษนะของมันต้องลดนะครับหรือว่าของพวกแป้งและน้ำตาลนะครับเพราะว่าคุณจะป่วยเกี่ยวกับเรื่องของอาหารนะและอาหารที่หวานมากเกินนะครับจะทำให้ป่วยง่ายขึ้นอาหารที่มีแป้งเยอะๆนะครับขนมปังนะครับเช้ากินขนมปังแซนด์วิชนะครับขนมปังอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวป่วยนะครับไม่สบายพอรู้อีกทีน็อกอีกทีก็คิดว่ามาจากพักผ่อนไม่พอมาจากนู่นนี่นั่นที่แท้กินหวานนะครับกินของหวานเยอะกับแป้งเยอะเกินนะครับเพราะฉะนั้นต้องลดหวานกับแป้งให้มากที่สุดของคนเกิดในราศีเมถุนนะครับนี่คือสิ่งที่เตือนไว้นะต่อมานะครับต่อมาคนเกิดในราศีกรกฎนี่ราศีกรกฎนะครับในช่วงจากนี้ไป1ปีนะครับมุมดาวพฤหัสโคจรนะอยู่ในจุดที่เป็นการเงินนะครับดาวพฤหัสมาจากภพอลิอุปสรรคมาจากภพสุภะคือความสุขแสดงว่าอะไรมันแปลว่าจะมีอุปสรรคก่อนนะครับอย่างหนักหน่วงจะเครียดจะกังวลแล้วจะมีความสุขตามเข้ามานะเพราะฉะนั้นชัดเจนมากช่วงปีที่ผ่านมามันอาจจะมีอุปสรรคก่อนแล้วก็มีปัญหาตามมานะครับความทุกข์ที่หลังแสดงว่าการแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับมันก็สำเร็จบ้างแต่ไม่ค่อยสำเร็จก็เยอะนะแต่จากนี้ไปนะครับคนเกิดราศีกรกฎนะครับปัญหาก็อาจจะเข้ามานะบ้างนะครับแต่จะแก้ปัญหาสำเร็จมากขึ้นนะได้เงินมากขึ้นนะครับมีผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือให้เงินทองเรามากขึ้นนะครับมีดวงได้รายได้นะครับที่มาจากการทำงานที่มาจากคนช่วยเหลือที่มาจากเงินเก่าๆนะครับที่ได้รับการทวงหรือว่าอะไรที่ไม่ควรเสียเงินทองที่อาจจะมีคนฟ้องร้องนะครับหรือว่าคิดว่าจะเสียหายเนี่ยมันก็มีคนช่วยเหลือทำให้มันไม่เสียหายนะครับเนี่ยมันทำให้
เกิดคนที่เข้ามาดูแลช่วยเหลือเรานะครับมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคนเกิดราศีกรกฎนี่เป็นช่วงที่เหนื่อยไปเถิดนะครับจะเกิดผลมีเงินเข้ามีเงินดีๆมีความสุขเข้ามามากขึ้นนะครับดาวความรักก็ยังอยู่นะในจุดที่อยู่ในภพปุตตะนะครับปุตตะคือเรื่องของคนใหม่ๆสิ่งใหม่ๆอะไรใหม่ๆนะครับเพราะฉะนั้นช่วงจากนี้ไปก็ต้องระมัดระวังนะครับเป็นดวงที่มีโอกาสที่ถ้ายังไม่มีแฟนก็จะมีแฟนถ้ามีอยู่แล้วระวังมีเพิ่มเติมเข้ามานะครับหรือถ้ามีเพิ่มเติมกำลังก้ำกึ่งอยู่ว่าจะได้หรือไม่ได้ก็บอกให้ฟังว่าได้แน่นะเพราะฉะนั้นคนเกิดราศีกรกฎนะครับเงินก็เข้าเยอะนะรายจ่ายก็ยังออกเยอะนะครับจะออกไปในเรื่องของจุกจิกนะครับเรื่องของบริวารนะเพราะฉะนั้นรายจ่ายที่ไม่ได้เตรียมความพร้อมหรือว่าไม่คิดว่าจะจ่ายเนี่ยมันก็ยังมีต้องเสียอย่างต่อเนื่องอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเรามัดระวังดีๆนะครับคนเกิดราศีกรกฎเนี่ยถ้าจะต้องสมมติประมูลงานต้องไปประมูลงานหรือจะต้องไปรับงานหรือจะต้องไปเปลี่ยนงานหรือว่าทำงานใหม่ๆนะครับขอให้เช็คนะครับเช็คหน้างานดีๆนะว่าเงินชัวร์ไหมนะหรือ2นะครับที่บอกว่าต้องจ่ายไปกับเรื่องบริวารเยอะต้องดูแลว่าบริวารเนี่ยต้องเลือกเก่งๆนะครับไปทำงานนะใช้คนให้ถูกกับงานให้มากขึ้นนะครับใครที่ฝีมือดีๆเราก็ต้องเลี้ยงเอาไว้นะครับใครที่ประจบสอพอนะแล้วฝีมือก็ไม่ดีนะตัดทิ้งได้ก็ให้ลดความสำคัญมันลงไปนะครับเพราะว่ามุมดาวอย่างที่บอกครับดาวการงานเข้ามาเยอะดาวการเงินก็รอเยอะแต่ดาวเสียเงินเนื่องจากงานที่รับและลูกน้องที่ไม่เก่งหรือคนที่เราจะใช้งานไปให้ไปทำงานเนี่ยมันทำให้เงินเสียหายเนี่ยมันก็เข้ามาเยอะเรารู้ล่วงหน้าเงินเข้าเยอะใช่ไหมดีงานเข้าเยอะใช่ไหมดีหาคนเก่งๆเข้าไปทำเงินก็จะไม่หลุดลอดไปที่อื่นหาคนที่มืออาชีพเข้ามาทำเงินก็จะไม่หลุดลอดไปที่อื่นก็จะวิ่งอยู่ในบริษัทหรือไงในกระเป๋าตังเราหรือนะครับหาคนที่เหมาะสมกับงานนะครับเข้ามานะและตัดไอ้พวกส่วนเกินนะครับที่เป็นเนื้อร้ายของคนรอบข้างเราออกไปนะครับออกไปค่อยๆออกทีละคนทีละคนนะแต่ห้ามมีอคตินะครับเอาคนที่ไม่เก่งแล้วมันก็ไม่มีประโยชน์ต่อคนใกล้ตัวเราหรือว่าต่องานเราหรือต่อตัวเรานะครับให้ออกไปนะครับใครเป็นหัวหน้างานก็เห็นลูกน้องเยอะตัดไอ้พวกสอพรนะครับออกไปบ้างก็จะดีนะแล้วก็เลือกคนเก่งๆเข้ามาข้างๆนะครับมันอาจจะประจบประแจงไม่เป็นแต่ฝีมือมันดีนะครับก็เลี้ยงเอาไว้นะฮะเพราะฉะนั้นนี่แหละจะทำให้เงินทองเราจากนี้ไปพอกพูนขึ้นมาได้นะครับรายรับมากกว่าปีที่แล้วแน่นอนนะคนเกิดราศีกรกฎนะครับเรื่องของสุขภาพนะครับสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับเรื่องของสุขภาพคือเรื่องของอาการนะหนึ่งเลยนะครับความเรื่องของความดันนะครับระวังความดันจะขึ้นนะแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของคอเลสเตอรอลในร่างกายนะครับจะสูงขึ้นแปลว่าทานเก่งขึ้นนะทานเยอะขึ้นนั่นเองนะเรื่องต่อมานะครับเรื่องของอุบัติเหตุระวังเจ็บเนื้อเจ็บตัวนะครับมีดวงเสียเงินเกี่ยวกับเรื่องรถเพราะฉะนั้นดูเรื่องรถนะครับซ่อมดีๆนะถ้าจะต้องเอารถไปซ่อมก็เลือกศูนย์เลือกอู่นะครับที่ไว้ใจได้นะครับอย่าไปเสี่ยงกับบางศูนย์ที่บอกถูกจริงๆเงี้ยนะราคาถูกแต่ประวัติไม่ค่อยดีนักเดี๋ยวทำนู่นเสียนี่เสียต้องมาฟ้องร้องบ่อยนะครับเพราะฉะนั้นก็สืบดีๆนะครับเลือกที่จะนำของที่เราเสียหายเนี่ยไปซ่อมละเลือกร้านสักหน่อยนะไม่ว่าจะเป็นทีวีในบ้านนะครับรถยนต์ตู้เย็นนะครับแอร์หรืออะไรก็เลือกร้านสักหน่อยนะครับมันมีดวงเสียเงินจุกจิกเกี่ยวกับเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือยานพาหนะนั่นเองนะครับอุบัติเหตุต้องระมัดระวังตกบันไดมีเรื่องเจ็บเนื้อเจ็บตัวลื่นสะดุดหกล้มนะหรือว่าอุบัติเหตุเกี่ยวกับเรื่องรถเพราะฉะนั้นขับรถต้องระวังสักหน่อยนะครับนี่คือสิ่งที่ฝากเอาไว้นะคราวนี้มาดูดวงกันบ้างดีกว่าเนาะดูดวงกันต่อนะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะดูดวงก็เตรียมไว้นะครับเริ่มที่คุณเติ้ลนะคุณเติ้ลนะเพราะฉะนั้นใครที่
ราศีต่อมานะครับก็เอาไว้สัปดาห์ต่อๆไปนะครับใครที่ยังมีอีกหลายราศีนะผมก็จะพูดต่อไปนะครับพยายามอยากจะพูดให้ละเอียดนะครับไม่อยากจะ12ราศีแต่ราศีละนาที12ราศี12นาทีไม่เอานะครับมันมีเวลาดูก็ดูให้มันละเอียดซะนะมันก็จะได้เอาไปใช้ตลอดปีนะครับแต่ถ้าดูแบบสั้นๆสัปดาห์หนึ่งผมก็อาจจะพูดสั้นๆนะเพราะว่าเดี๋ยวก็หมดสัปดาห์ละแต่ดาวพฤหัสย้ายอีก1ปีถึงจะย้ายอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นจากนี้ไป1ปีเนี่ยมันก็มีชีวิตที่เราจะได้เตรียมความพร้อมเพื่อความไม่ประมาทนะครับผมก็จะดูแบบละเอียดให้นะต่อมาคุณเติ้ลนะครับเกิดที่30เดือน12ปี2530นะครับเช้าเป็นวันพุธภรรยาเกิด18เดือน9เนี่ยนะฮะเรื่องอยากมีลูกนะจะมีโอกาสไหมนะครับเมื่อไหร่จะมาเกิดนะพื้นดวงชะตานะครับของคุณเติ้ลนะเรื่องของบุตรนะมุมดาวนะครับเรื่องของลูกเนี่ยปีนะปีนี้ยังนะครับปี59ปี59ก็ยัง60นะ60มีละปี2560นะครับ2560นะฮะที่มีดวงที่จะมีบุตรนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสนะครับถ้าอยู่เมืองไทยแล้วอยู่กรุงเทพนะมีแนะนำที่หนึ่งมีโอกาสก็ให้ไปวัดมังกรนะครับวัดมังกรกมลาวาสวัดเล่งเนยี่นะครับอยู่แถวเจริญกรุงถนนเจริญกรุงนะเยาวราชเนี่ยเยาวราชเนี่ยก็จะมีวัดมังกรนะครับไปขอพรนะครับเพราะพื้นดวงชะตาเนี่ยมีมุมดาวนะครับที่เกี่ยวพันนะกับเทพนะครับหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่เกี่ยวกับมังกรนะเพราะฉะนั้นไปวัดมังกรนะขอพรท่านนะครับแล้วก็ดูแลร่างกายแฟนแล้วด้วยนะมีโอกาสก็ไปตรวจเช็คสุขภาพทั้งคู่นะครับไปหามันต้องได้ทั้งบูทั้งบุญแปลว่าอะไรก็บอกสถานที่แล้วนะครับแต่ว่าร่างกายเราพร้อมต้องให้พร้อมด้วยนะครับพื้นดวงชะตาต้องเลี่ยงเรื่องแอลกอฮอล์นะครับเรื่องแอลกอฮอล์แล้วก็เรื่องของการนอนดึกเกินนะทั้งตัวเราและของแฟนนะครับเพราะว่าเซลล์ในร่างกายนะที่จะเป็นสเปิร์มถ้าจะแล้วก็เรื่องของมดลูกนะครับมันไม่ค่อยสมบูรณ์ 100% เหมือนคนอื่นเขาเพราะฉะนั้นต้องรักษาร่างกายให้เฟิร์มให้สมบูรณ์นะครับให้แข็งแรงเพราะฉะนั้นตัวเราก็ต้องดูแลร่างกายอะไรที่เป็นแอลกอฮอล์นะครับต้องเบาๆหน่อยพื้นดวงเรามันดวงที่เกี่ยวพันนะครับกับเรื่องของแอลกอฮอล์ที่มันสามารถแพ้หรือว่ามันไปฆ่าเชื้อทำให้เชื้ออ่อนแอนะครับได้แล้วก็ไปหาหมอลองดูซิว่าตรวจร่างกายดูนะครับอยากมีลูกแล้วต้องทำอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวคุณหมอก็จะช่วยอีกแรงหนึ่งนะต่อมานะครับคุณธนิดานะเกิดวันที่17เดือน6ปี2505นะดูเรื่องสุขภาพนะว่าเป็นอย่างไรบ้างเนาะเรื่องร่างกายนะครับพื้นดวงชะตานะมุมดาวร่างกายพื้นดวงสุขภาพพื้นดวงจากนี้ไปนะครับมีอะไรบ้างดาวพฤหัสเล็งดาวพฤหัสเดิมนะครับดาวพฤหัสมันดาวแห่งความอวบอิ่มหรืออิ่มเอิบนะดาวอิ่มเอิบมันซ้อนกัน2ดวงมันส่งพลังงานให้กันแปลว่าอะไรถ้าเป็นร่างกายก็จะอ้วนขึ้นไงน้ำหนักตัวจะขึ้นนะครับจะมีการปวดข้อเข่ามากขึ้นนะดาวเสาร์ทับจุดเกิดแล้วก็ทับดาวจันทร์นะครับในพื้นดวงนั่นต้องเกี่ยวข้องนะครับระวังเรื่องของโรคเบาหวานนะโรคภัยไข้เจ็บที่บรรพบุรุษเป็นนะครับระวังจะกลับมาหรือว่ามาตกที่รุ่นเราด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นตรวจเรื่องร่างกายดีๆนะครับของหวานต้องเบาๆเลยนะครับมันมีเชื้อหรือว่าโรคเกี่ยวกับเรื่องของระบบเลือดระบบกระแสเลือดเรื่องของเบาหวานต้องดูแลให้มากๆนะฮะแล้วก็อาหารที่หวานหวานนี่ต้องเลี่ยงถึงเลี่ยงที่สุดเลยนะฮะอีกจุดหนึ่งนะครับในพื้นดวงชะตาดาวราหูนะครับกำลังโคจรเล็งดาวพฤหัสนะในช่วงปีหน้าแสดงว่าอะไรแสดงว่าปีนี้โรคภัยไข้เจ็บที่จะก่อให้เกิดโรคในปีหน้าตั้งแต่ต้นปีนะครับมันจะก่อเกิดในปีนี้ดังนั้นโรคที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกระเพาะเรื่องของลำไส้นะครับระวังเป็นโรคกระเพาะนะดูแลอาการปวดท้องน้อยด้วยนะครับนี่คือโรคภัยอาจจะหลายโรคหลายจุดหน่อยนะครับแ
มันมีแนวโน้มในอนาคตที่จะเป็นนะครับในระยะเวลาใกล้และไกลนะฮะเพราะนั้นต้องดูแลเรื่องอาหารการกินได้แล้วนะครับกินของที่เป็นธรรมชาติให้เยอะๆแล้วก็เรื่องของหวานต้องเบาถึงเบาที่สุดนะครับกินอะไรที่มันจะจืดบ้างนะผมดูแล้วว่าคุณธนิดาก็ดูแลเรื่องอาหารดูแลเรื่องการใช้ชีวิตมาในระดับหนึ่งแล้วนะในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับก็บอกว่ายังไม่พอยังต้องขยับหรือว่าต้องรัดกลุ่มเพิ่มเข้าไปอีกนะฮะแล้วก็ต่อมานะครับต่อมาคุณแม่วรรณศิรินะเรื่องการผ่าตัดหัวเข่าดีไหมนะคุณแม่วรรณศิริเกิดวันที่18เดือน3ปี2481นะคุณแม่นะปีนี้อายุ76ปี3เดือนกับอีก29วันนะคุณแม่นะพื้นดวงชะตานะครับดาวพฤหัสเล็งดาวพฤหัสเดิมนะในช่วงนี้แปลว่าอะไรแปลว่าเรื่องของอาการและดาวพฤหัสโคจรอยู่ในภพวินาศนะครับดาวเสาร์อยู่ในจุดที่ยังโดดเด่นอยู่นะแสดงว่าอะไรการผ่าตัดสามารถผ่าได้นะครับผ่าได้แต่ว่าดาวพฤหัสเล็งดาวพฤหัสเนี่ยจะได้หมอที่เก่งนะครับต้องไปหาหมอนะที่หนึ่งเลยนะครับที่เราตรวจอยู่นะครับหมอเก่าๆในที่นี้ไม่ใช่หมอที่อายุเยอะๆนะครับแต่ว่าเป็นหมอที่เราตรวจกับท่านมานานแล้วนะครับสามารถที่จะวินิจฉัยจากนี้ไป1ปีนะครับตั้งแต่16กรกฎาคมปีนี้ถึงวันที่7สิงหาคมปี259นะครับมุมมองหรือว่าการวินิจฉัยของคุณหมอหรือของแพทย์เนี่ยจะเฉียบคมมากจะพูดอะไรแล้วแม่นตรงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหมอบอกให้ผ่าก็ให้ผ่าแต่ถ้าหมอบอกว่าไม่ควรผ่าเพราะ1 2 3 4นะครับก็ไม่ต้องผ่าแปลว่าอะไรแปลว่าคำพูดของหมอศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะครับในพื้นดวง12ปีดาวที่เกี่ยวกับหมอเนี่ยจะโดดเด่นและโคจรมาอยู่ในมุมที่ช่วยเหลือร่างกายและวินิจฉัยร่างกายเราได้ตรงแม่นยำที่สุดขณะนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นจากนี้ไปเชื่อหมอได้เลยนะครับเชื่อหมอได้เลยนะว่าหมอท่านวินิจฉัยอะไรทำตามนั้นได้เลยนะครับและช่วงที่ควรไปนี่ผมมีช่วงดีๆด้วยนะคือตั้งแต่วันที่18สิงหานะครับถึงวันที่18กันยานะครับไปหาคุณหมออีกครั้งหนึ่งเพราะอะไรแปลว่าช่วงขวบเดือนที่ผมบอกเนี่ยครับเป็นขวบเดือนที่คุณหมอเนี่ยจะสมองปิ้งปังนะแล้วก็เฉียบคมมากกว่าหลายๆเดือนที่ผ่านมาด้วยนี่เป็นช่วงที่ร่างกายท่านคำวินิจฉัยท่านก็แม่นได้หมอที่เก่งในการวินิจฉัยพอดีอาจารย์หมออาจจะอยู่พอดีแล้วก็ได้ปรึกษากันแล้วว่าคุณแม่เนี่ยต้องแบบ1 2 3 4เลยนะครับก็ทำตามนั้นนะนี่แหละดวงคุณแม่นะเพิ่มเติมนิดนึงครับในพื้นดวงนะในช่วงเดือนสิงหานะครับเดือนสิงหาเดือนกรกฎาคมและสิงหา2เดือนนี้นะครับมีดวงรายจ่ายนะที่มันไม่อยากจะเสียก็ต้องเสียนะครับหรือว่ามีคนมาขอตังค์นะหรือว่าต้องใช้เงินไปในเรื่องที่ไม่ควรใช้นะคุณแม่นะก็จะเยอะเป็นพิเศษหน่อยนะครับคุณแม่ก็ดูหน่อยนะคุณแม่นะเรื่องการใช้เงินนะครับเรื่องการเดินทางนะคุณแม่นะช่วงนี้อาการปวดเข่าจะปวดบ่อยขึ้นนะครับคุณแม่โดยเฉพาะนะช่วงที่จะปวดเป็นพิเศษนะคุณแม่นะคือช่วงเดือนตุลาและท่านธันวานะครับตุลาและธันวาจะปวดเข่าหนักขึ้นมากขึ้นเป็นพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นคุณแม่คุณหมอว่าอย่างไรให้ว่าตามนั้นนะครับและต่อมานะส้มโอนะครับเรื่องคุณส้มโอนะส้มโอเกิดวันที่นะครับส้มโอเกิดวันที่25นะครับเดือน10ปี2528เรื่องการงานปัจจุบันยังดูไม่มั่นคงเลยไม่มั่นคงเท่าไหร่ด้วยนะจะมีโอกาสเจริญก้าวหน้ากว่านี้อีกไหมนะส้มโอนะส้มโอนี่น่าจะผู้หญิงเนาะผู้ชายที่ส้มโอมีป่ะเนาะพื้นดวงชะตานะครับเป็นอย่างไรบ้างดูสิดวงชะตาของส้มโอนะพื้นดวงลัคนาอยู่ในราศีตุลนะครับคนเกิดราศีตุลเนี่ย
ในช่วงนี้นะครับดาวพฤหัสย้ายเดี๋ยวค่อยบอกว่าเป็นอย่างไรแต่ว่าเอาดวงส้มโอก่อนนะดาวการเงินยังไม่ดีนะครับดาวเสาร์ทับดาวเสาร์แปลว่าเครียดกับครอบครัวนะอาจจะมีคนในครอบครัวกดดันเรานะกดดันให้เครียดหนักเลยเครียดมากต้องทำอย่างนี้สิทำไมทำงานมาตั้งนานแล้วยังไม่มั่นคงเลยไปทำไอ้นู่นดีกว่าไหมมีช้อยให้เราเลือกนะแล้วการเงินก็ยังไม่ค่อยดีนะครับไม่ใช่งานอย่างเดียวเรื่องเงินก็ยังไม่ค่อยดีด้วยนะครับดาวการงานคือดาวพระจันทร์นะครับตอนนี้ดาวราหูโคจรทับดาวอังคารและดาวศุกร์แสดงว่าอะไรแสดงว่างานที่ทำอย่างไรก็ไม่มั่นคงปีนี้ก็ยังไม่มั่นคงนะปีหน้าก็ยังเครียดอยู่นะครับจังหวะชีวิตที่จะเริ่มดีและมั่นคงนั้นต้องรออายุ32นะวันนี้อายุ29ปี8เดือน30เอ้ย26วันนะครับต้องรออายุ32นะครับ32เมื่อไหร่ได้งานที่ทำแล้วมั่นคงขึ้นนะครับแล้วก็ดวงชะตามีโอกาสที่จะมีคนช่วยเหลือนะครับมีคนที่เข้ามาช่วยเหลือในเรื่องงานงานทำได้สนุกขึ้นเงินมันมากขึ้นไงพอเงินมากขึ้นความมั่นคงในการทำงานเราก็ไม่อยากไปที่ไหนพอไม่อยากไปที่ใดเราก็จะคิดว่าเราจะตั้งรกรากที่นี่แล้วเงินก็ยังเข้าอยู่อย่างต่อเนื่องมันก็เกิดความมั่นคงมากขึ้นเพราะฉะนั้นอายุ32จะเกิดสิ่งนั้นนะครับก็ดูนิดหนึ่งนะคุณส้มโอนะสิ่งที่ต้องระมัดระวังในช่วงนี้นะครับดวงในช่วงเดือนนี้คือตั้งแต่17กรกฎาคมนะครับถึงวันที่16สิงหานะครับเป็นช่วงที่งานที่ทำจะประสบความสำเร็จดีนะครับอะไรที่ทำอยู่จะมีคำชมสิ่งใดที่คาดหวังอยู่จะประสบความสำเร็จอย่างที่เราต้องการนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่จะมีคนช่วยแก้ไขนะเพราะฉะนั้นช่วงจากนี้ไป1เดือนงานที่ทำมันเหนื่อยก็เหนื่อยไปแต่เหนื่อยแล้วคุ้มค่าแน่นอนนะครับนะคุ้มค่าแน่นอนต่อมานะครับแบงค์เกิดวันที่9เดือน11ปี2530ช่วงนี้ต้องระมัดระวังอะไรไหมเพราะว่าเดินทางบ่อยนะครับพื้นดวงของแบงค์นะครับแบงค์ตอนนี้ก็ไม่ได้ร้องเพลงแล้วเนาะผมชอบฟังแบงค์วงแครชนี่แบงค์อะไรสักอย่างหนึ่งมาดูซิอันนี้ก็แบงค์นะเหมือนกันนะแครชมีหนี้เยอะเหมือนกันพื้นดวงชะตานะในเรื่องการเดินทางนะดาวแข่งการเดินทางดาวอังคารนะยังอยู่ในจุดที่ปลอดภัยนะครับแต่ต้องระมัดระวังนะครับเดินทางไปไหนระวังไปไม่ทันอย่างแรกนะอย่างที่สองคือลืมของที่ต้องเอาไปใช้นะครับจำไว้เลยนะเดินทางบ่อยตอนนี้ก็ปลอดภัยดีนะครับแต่ต้องระวังลืมของที่ต้องเอาไปใช้หน้างานลืมของนะครับที่ตัวเองต้องใช้นะดังนั้นก่อนเก็บกระเป๋าคิดดีๆจดไว้ก่อนนะต้องใช้อะไรบ้างไม่ใช่ว่าจะเดินทางพรุ่งนี้นะครับแล้วเย็นนี้เก็บเลยหรือว่าพรุ่งนี้เช้าค่อยเก็บของไม่ได้ต้องลิสต์รายการนะครับต้องใช้อะไรบ้างนะครับแล้วพอตอนเย็นก็ดูเลยข้อ1 2 3 4นะครับลิสต์รายการให้ครบถ้วนก่อนนะจากนี้ไปก่อนไปไหนทำอะไรต้องจดว่าต้องใช้อะไรบ้างนะครับจดไว้ก่อนแต่ยังไม่ต้องเก็บกระเป๋านะครับแล้วพอตอนเก็บกระเป๋ามันจะนึกอะไรเพิ่มได้อีกมันก็จะไม่หายแล้วก็ไม่ลืมนะครับประการต่อมานะการเดินทางก็อย่างที่บอกปลอดภัยดีนะฮะแต่ว่าไปแล้วนะครับอาจจะนอนไม่หลับในที่นี้อาจจะได้นอนโรงแรมที่มันร้อนๆหน่อยก็ดูซะหน่อยนะครับ2 อาจจะนอนแล้วฝันไม่ดีนะครับนอนแล้วรู้สึกว่าฝันเห็นมีเสียงจระเข้นะคำรามเสียงเสือนะคำรามนะครับเสียงเจอพวกฝันพวกนี้นะครับตื่นมาตกใจนะครับโอ้โหนึกว่ามีเรือกลไฟอยู่แถวนั้นหรือรถไฟวิ่งแถวนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนอนกับใครนะก็เลือกคู่นอนหน่อยนะครับอาจจะได้นอนกับคนที่ทำให้เรานอนไม่หลับนะฮะประการต่อมานะเอาให้หมดเลยนะแบงค์เนาะอีกเรื่องนึงนะครับใช้เงินเยอะระวังของหายนะไม่ใช่ลืมเดียวนะมีดวงของหายด้วยนะกระเป๋าสตางค์นะโทรศัพท์สูญหายเสียหายนะครับอาจจะล่วงหล่นน้ำนะครับเข้าห้องน้ำตกในชักโครกอะไรก็ตามนะครับ
หรืออย่างน้อยนะครับต้องระมัดระวังพวกรองเท้านะไปถอดวางไว้ที่ไหนนะครับกางเกงนะไปตากไว้ที่ไหนนะครับก็ดูดีๆระวังของหายนะจบต่อมามนัสเกิดวันที่1เดือน9ปี2534ดวงช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างเนาะพื้นดวงนะมนัสในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่ดวงชะตาดาวราหูโคจรทับดาวอังคารนะช่วงนี้ต้องระมัดระวังจะไปชอบคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไปไหนมาไหนอาจจะไปปิ๊งคนที่มีแฟนแล้วต้องระวังดีๆนะครับต้องระมัดระวังไปนิยมชมชอบหรือคนที่แฟนของเพื่อนนะครับอาจจะปิ๊งเราปิ๊งเขาอะไรสักอย่างนี่นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลเรื่องหัวใจดีๆนะเป็นโรคหัวใจง่ายในช่วงนี้ต้องระวังเรื่องของความรักนะฮะประการต่อมาดาวการเงินพื้นดวงดาวการเงินมีเงินพิเศษเข้ามีเงินฟุกๆเข้าหรือมีเงินรายได้ที่เราไม่คิดว่าจะเข้าก็เข้าด้วยนะครับทำงานช่วงนี้เหนื่อยแต่ก็ถือว่าคุ้มนะดวงชะตาดาวอาทิตย์โคจรเล็งดาวเสาร์จะมีงานเร่งงานด่วนนะอาทิตย์กับเสาร์เป็นคู่ธาตุไฟอยู่ไม่ติดที่ทำงานสิ่งใดอาจจะมีการต้องเดินทางระยะสั้นๆหรือถูกใช้ให้ไปทำงานแบบไม่คิดว่าจะต้องไปก็ต้องไปนะเป็นช่วงที่ต้องทำงานแทนคนอื่นเขาด้วยนะครับต้องไปรับช่วงแทนหรือว่ารับเข้าเวรแทนพวกนี้นะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เวลาส่วนตัวไม่ค่อยมีนะแล้วก็เรื่องของงานก็ยังต้องทำอะไรที่มันจุกจิกหรือต้องไปใช้เงินนะครับในเรื่องที่ไม่ควรใช้นะของหายพวกนี้นะครับแล้วก็ระวังเรื่องความรักดีๆแต่เรื่องเลวร้ายแรงไม่มีนะครับมีเรื่องของสุขภาพบุพการีพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายป่วยสักหน่อยนะในช่วงเดือนนี้จนถึงเดือนหน้าเนาะต่อมานะเหลือใครอีกนะอ๋อมาละนุชนุชนะครับนุชคุณนุชเกิดวันที่20เดือน10ปี2503นะพื้นดวงชะตานะเรื่องที่ต้องระมัดระวังในช่วงนี้นะครับของคุณนุชนะพื้นดวงนะครับเรื่องของสุขภาพเรื่องแรกเลยนะครับดาวอังคารโคจรทับดาวอังคารเดิมแล้วก็ทับเล็งดาวเสาร์นะครับช่วงนี้จะมีงานเร่งงานด่วนนะครับหนักทำงานไม่ค่อยมีเวลาในการที่จะอยู่กับคนที่เรารักนะครับมีงานเร่งด่วนต้องไปทำงานแทนคนอื่นต้องช่วยเหลือคนอื่นนะครับระวังการทะเลาะเบาะแว้งกับคนใกล้ตัวแล้วก็อังคารเล็งเสาอยากจะไปนู่นไปนี่ไปนั่นจะถูกเลื่อนนัดผิดนัดมีคนผิดสัญญาผิดคำพูดผิดวาจาอังคารเล็งเสายังมีจุดหนึ่งนะครับมีอาการอุบัติเหตุเกิดอุบัติเหตุนะครับลื่นหกล้มนะครับก้าวข้ามบันไดไม่พ้นนะป่วยเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาการปวดตามข้อตามกระดูกนะครับ มีเรื่องเจ็บเนื้อเจ็บตัวโดนของคมของร้อนนะบาดเจ็บพวกนี้นะครับต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพให้มากๆนะครับแล้วก็ต้องไปใช้หนี้แทนคนอื่นด้วยนะในช่วงนี้นะครับนะเดี๋ยวเราจะเบรกกันสักแป๊บหนึ่งนะสักครู่หนึ่งแล้วก็ช่วงสุดท้ายนะครับเราจะมาเรื่องของการไหว้พระนะครับสวดมนต์กันเพราะนั้นท่านใดที่มีปัญหาหรือมีความทุกข์ใจไม่สบายใจช่วงนี้ดวงไม่ดีอาจารย์บอกดวงไม่ดีนะครับไหว้พระสวดมนต์เดี๋ยวดวงจะดีขึ้นได้นะครับเพราะนั้นช่วงนี้เราก็พักกันสักครู่ครับคุณพยากรณ์ทัวร์ไหว้พระล้างทุกข์ล้างโศกเติมบุญเสริมชะตาชีวิตณเมืองประวัติศาสตร์สุพรรณบุรีกับผมอาจารย์ณัฐนรลักษณ์ร่วมถวายสังฆทานเพื่อปรับแก้ดวงชะตาเสริมชะตาชีวิตเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตมากยิ่งขึ้นทั้งเรื่องการงานการเงินความรักหรือสุขภาพเรื่องต่างๆนานาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตโผล่มาได้ที่0815521387ผมอาจารย์ณัฐนรลักษณ์จะนำสวดอธิษฐานจิตทุกวัดเคยไหมไปดูดวงมาก็หลายที่ตรงบ้างไม่ตรงบ้าง
บางคนก็อยากรู้ดวงตัวเองเพื่อจะได้รู้จังหวะชีวิตว่าเมื่อไหร่ชีวิตมันจะดีขึ้นสักทีเมื่อไหร่จะมีแฟนเป็นตัวเป็นตนสักทีจากนี้ไปไม่ต้องถามใครแล้วล่ะเพราะผมจะเปิดสอนวิชาโหราศาสตร์ไทยแบบเจาะลึกเรียนเพื่อหาคำตอบได้ด้วยตัวของคุณเองไม่ต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อนก็เรียนได้เพราะผมจะสอนวิธีรัดเพื่อนำไปใช้งานในทันทีกับผมนัดนรรัตน์คนพยากรณ์ปีนี้จะสอนเพียงรุ่นเดียวรับจำนวนจำกัดโทรมาได้ที่081-552-1387คนพยากรณ์ครับกลับเข้าสู่ช่วงรายการคนพยากรณ์กันต่อนะครับเป็นช่วงสุดท้ายของรายการนะครับก็จะมาสวดมนต์กันนะครับรายการคนพยากรณ์นะครับก็จะมาพบกันนะในทุกๆวันอังคารนะครับช่วง10โมงเช้าถึงเที่ยงทาง Channel 8นะครับทีวีพูดได้แล้วก็ช่องทางการรับชมก็มีทั้ง YouTube นะครับทั้งการโหลดแอปพลิเคชันนะครับไม่ว่าจะใช้โทรศัพท์ในของระบบ Android นะครับหรือว่าระบบ iOS นะครับก็พิมพ์คำว่า Channel 8นะ YouTube ก็ Channel 8นะครับหรือว่าใครที่มีลกกุทีวีนะครับก็เข้าไปหาทางคำว่าไทยทีวีเน็ตเวิร์กนะครับหรือว่า Channel 8นะครับก็สามารถรับชมรายการได้เช่นเดียวกันนะครับมาคราวนี้มาเรื่องของการสวดมนต์กันบ้าง นะครับวันนี้จะพาไปสวดมนต์นะครับใครที่มีปัญหาเรื่องต่างๆเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักเรื่องสุขภาพเรื่องโชคลาภใดก็ตามนะครับสวดมนต์ไหว้พระอธิษฐานจิตนะครับขอพรสิ่งต่างๆที่เป็นมงคลนะครับก็จะเกิดขึ้นกับตัวเรานั่นเองนะฮะมาตั้งจิตตั้งใจนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังวิวาเทมิสวาขาโตภะคะวตาธโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิเดี๋ยวจะชุมนุมเทวดานะครับเวลาชุมนุมเทวดาเทวดาก็จะมาอยู่ข้างๆเรานะไม่ว่าท่านจะอยู่ในจุดใดของเคหสถานนะครับอยู่ในบ้านหรืออยู่บนฟ้านะครับอยู่ในภพใดมิติใดก็จะมาอยู่ข้างๆเพื่อฟังเราสวดมนต์หรือขอพรนะครับหรือว่าอุทิศกุศลนะครับสัคเคกาเมจารูเปเคริสิคาราตเตจันติริเควิมานเนทีเปรเทจคาเมตลุวนาคาเนเคหวัตุมไมเคเตภูมิมาใจยันตุเทวาชรทละวิสเมยะขะคันธปนาคาติดทันตาสันติเกียยังมุนิวรวจนังสาเทโวมีสุชันตุธรรมสวนกาโลอยมทันตาธรรมสวนกาโลอยมทันตาธรรมสวนกาโลอยมทันตาข้าแต่องค์ถวยเทพเทวาเทวดาทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน32ชั้นพรมเทพเทวดาประจำตัวของตัวลูกเทพเทวดาที่คุ้มครองเคหสถานบ้านเรือนหรือที่ดินทุกแปลงที่ลูกมีหรือว่าที่ลูกอยู่หรือคนในครอบครัวลูกมีรวมถึงเทพเทวดาที่คุ้มครองรักษารถและที่ทำงานทุกแห่งตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันที่เคยทำงานด้วยรวมถึงเทพเทวดาที่ปกปักรักษาคุ้มครองบุพการีของลูกเช่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายทั้งหลายแหล่หรือลูกหลานบริวารญาติพี่น้องทั้งหลายหัวหน้าและก็คนรอบข้างของลูกเราบรรดาลูกในปัจจุบันนี้ขอน้อมจิตน้อมใจขออุทิศส่วนกุศลบุญกุศลทั้งหลายที่ได้สร้างมาตั้งแต่อดีตถึงการปัจจุบันขอเหล่าท่านทั้งหลายได้มีส่วนร่วมในบุญกุศลนี้โดยท่วนทั่วกันเทอญสาธุและนับจากนี้เป็นต้นไปลูกขอพรอันประเสริฐขอประทานพรอันประเสริฐแด่เทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดช่วยให้เรื่องของหน้าที่การงานที่ติดขัดหรืองานที่ไม่ราบรื่นงานที่มีปัญหามานานขอให้งานเหล่านั้นจงสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีขอได้เกิดความมั่นคงในหน้าที่การงานมีเงินทองเข้าใครที่หวังผลหรือลองงานสิ่งใดลองเงินสิ่งใดอยู่ขอให้ได้มาโดยไวและราบรื่นและได้จำนวนที่สูงใครที่ค้าขายอยู่หรือกำลังจะขายสิ่งใดก็ขอให้ได้ราคาดีๆขอให้มีคนมาซื้อหาแล้วง่ายดายต่อการซื้อขายและขอให้มีเงินทองโชคลาภแบบฟลุกๆเข้ามาสิ่งใดที่ควรจะได้ก็ขอให้ได้
เงินทองใดที่ไม่คิดว่าจะได้ก็ขอให้ได้รวมถึงโชคลาภต่างๆความสำเร็จต่างๆชื่อเสียงต่างๆลาภยศต่างๆขอให้ได้มาโดยไวโดยฉับพลันและจำนวนปริมาณที่สูงที่สุดเท่าที่จะได้เนื่องจากเงินทองและความสำเร็จเหล่านี้เราบรรดาลูกๆก็จะนำไปต่อยอดในเรื่องของบุญกุศลจะนำไปทำบุญนำไปช่วยเหลือบุพการีนำไปให้กับผู้ที่ควรจะให้รวมถึงนำไปใช้ในสิ่งที่ถูกที่ควรและเรื่องของความรักท่านที่มีปัญหาเรื่องความรักใครที่มีอกปัญหาอกหักรักคุดมีปัญหาเรื่องการทะเลาะเบาแว้งกับคนที่ตัวเองรักอยู่หรือคนที่คบอยู่อาจจะมีปัญหาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันขอให้ปัจจุบันนี้และอนาคตสืบต่อไปเมื่อหน้ามีความราบรื่นในการคบหามีความสำเร็จร่วมกันมีสิ่งดีร่วมกันมีการได้สร้างบุญกุศลร่วมกันมีความเป็นกัลยาณมิตรร่วมกันใครที่ไม่มีคู่ก็ให้ได้เจอคู่ที่เป็นกัลยาณมิตรเป็นคู่บุญใครที่ได้คู่เวรคู่กรรมอยู่ก็ขอให้มีเหตุให้จากกันไปด้วยดีหรืออย่างน้อยก็ขอให้อยู่กันในรูปของกัลยาณมิตรและสุดท้ายเรื่องของสุขภาพหากท่านใดที่มีคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายหรือคนที่รักที่เคารพอยู่กำลังป่วยไม่สบายด้วยโรคภัยไข้เจ็บใดๆก็ตามโรคเวรโรคกรรมหรือโรคปัจจุบันหรือจะเป็นโรคที่เรื้อรังโรคที่รักษายากรักษายังไม่หายขอเทพเทวดาทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลให้ทุกท่านที่ลูกรักและลูกเคารพหรือบุพการีของลูกได้พบเจอหมอที่เก่งได้ยารักษาโรคที่ถูกกับโรคได้วิธีรักษาที่ดีและตรงกับสุขภาพของพวกเขาเหล่านั้นรวมถึงตัวลูกด้วยและขอให้คนที่ลูกรักและตัวลูกได้อยู่กันไปอย่างนานแสนนานขอให้ตัวลูกได้มีโอกาสได้แสดงความกตัญญูขอให้มีโอกาสได้แสดงความกตัญญูในเรื่องของการให้ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินให้ความรักให้เวลาและมีเวลาให้กับคนที่ลูกรักไปตลอดนานแสนนานนานด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุเวลานะครับหมดอีกครั้งหนึ่งนะครับในการในรายการคนพยากรณ์นะครับกับผมณัฐนรรัตน์นะฮะเราจะมาเจอกันนะครับในช่วงอังคารหน้านะครับ10โมงถึงเที่ยงนะครับส่วนใครที่ติดตามรับชมในเวลาอื่นๆนะครับก็อาจจะเป็นช่วงรีลันเทสนะครับก็ให้ฟังนะครับจนครบถ้วนแล้วก็สิ่งใดที่ดีก็นำไปใช้นะครับสิ่งใดที่ดูแล้วไม่เหมาะก็ไม่ต้องใช้นะครับรายการคนพยากรณ์นะขอจบรายการนะครับแล้วก็ท่านที่ติดตามรับชมนะครับแล้วไม่ได้ผมไม่ได้ดูดวงชะตาให้อาจจะมีหลายท่านนะครับเพราะว่าเวลาก็มีจำกัดนะครับสัปดาห์หน้าก็รีบๆนะครับกด SMS หรือว่าโทรเข้ามาในรายการช่วงต้นๆรายการนะครับก็จะได้ติดตามแล้วก็ได้ดูนะครับได้ดูดวงชะตาร่วมกันนะวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับคนพยากรณ ทัวร์ไหว้พระล้างทุกข์ล้างโศกเติมบุญเสริมชะตาชีวิตณเมืองประวัติศาสตร์สุพรรณบุรีกับผมอาจารย์ณัฐนรรัตน์ร่วมถวายสังฆทานเพื่อปรับแก้ดวงชะตาเสริมชะตาชีวิตเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตมากยิ่งขึ้นทั้งเรื่องการงานการเงินความรักหรือสุขภาพเรื่องต่างๆนานาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตโทรมาได้ที่0815521387ผมอาจารย์ณัฐนรรัตน์จะนำสวดอธิษฐานจิตทุกวันเคยไหมไปดูดวงมาก็หลายที่ตรงบ้างไม่ตรงบ้างบางคนก็อยากรู้ดวงตัวเองเพื่อจะได้รู้จังหวะชีวิตว่าเมื่อไหร่ชีวิตมันจะดีขึ้นสักทีเมื่อไหร่จะมีแฟนเป็นตัวเป็นตนสักทีจากนี้ไปไม่ต้องถามใครแล้วล่ะเพราะผมจะเปิดสอนวิชาโหราศาสตร์ไทยแบบเจาะลึกเรียนเพื่อหาคำตอบได้ด้วยตัวของคุณเองไม่ต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อนก็เรียนได้เพราะผมจะสอนวิธีรัดเพื่อนำไปใช้งานในทันทีกับผมณัฐนรรัตน์คนพยากรณ์ปีนี้จะสอนเพียงรุ่นเดียวรับจำนวนจำกัดโทรมาได้ที่0815521387คนพยากรณ์